ลานกลางเต็นท์ที่นี่นะคะจากที่ดูเนี่ยมีพื้นที่อยู่ด้วยกันทั้งหมด20ไร่นะคะเป็นลักษณะของลานหญ้าสีเขียวขจีนะคะไปทั่วลานเลยและยังติดกับแคมป์ลาลูนด้วยซึ่งทั้ง2ลานเนี้ยเขาเป็นเจ้าของเดียวกันนะคะคือถ้ามาเที่ยวที่นี่นะสามารถแวะไปดูที่แคมป์ลาลูนได้ด้วยนะคะถ้ารวมกันตรงนี้ก็คือ40ไร่เลยทีเดียวถือว่าเป็นลานกลางเต็นท์ที่ใหญ่มากๆเหมือนกันนะคะที่นี่ลักษณะลานกลางเต็นท์ที่นี่นะคะก็คือจะตั้งอยู่ติดกับลำธารนะคะซึ่งเป็นลำธารที่มีแม่น้ำไหลมาจากน้ำตกวังตะไคร้นะคะถ้าสมมติว่าใครกางติดลำธารเนี่ยก็คือตอนกลางคืนจะได้ยินเสียงน้ำไหลทั้งคืนน่าจะฟินมากๆเลยนะคะคือถ้าเกิดเราขับรถเข้ามาในลานนะคะสิ่งแรกที่เราจะเจอก่อนเลยขวามือนะคะก็คือลานจอดรถที่เป็นลานจอดรถขนาดใหญ่สามารถจอดรถได้หลายคันมากๆนะคะไม่ต้องกลัวเลยเรื่องที่จอดรถนะคะเข้ามาปุ๊บเนี่ยซ้ายมือก็คือจะเจอห้องน้ำก่อนเลยนะคะแล้วก็จะเจอจุดเช็คอินหรือจุดรับลงทะเบียนทางด้านฝั่งนั้นนะคะแต่ก่อนอื่นมาทางนี้ก่อนเลยห้องน้ำห้องน้ำของ Wayo Camp Life นะคะจะแยกชายหญิงออกด้วยกันซึ่งเดินเข้ามาในตอนแรกจะเป็นโซนของห้องน้ำชายก่อนเลยซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ห้องแบ่งเป็นห้องอาบน้ำ3ห้องและห้องสุขา3ห้องและก็มีโถปัสสาวะชาย3โถนะคะก็ห้องน้ำชายจะเป็นอะไรที่ง่ายๆมีเครื่องทำน้ำอุ่นแยกโซนแห้งกับโซนเปียกชัดเจนตรงนี้นะคะก็จะมีอ่างล้างหน้า2อ่างถัดเข้ามาด้านในนะคะก็จะเป็นห้องน้ำหญิงที่เห็นโซนแรกของห้องน้ำหญิงจะเป็นห้องสุขา3ห้องถัดเข้าไปข้างในอีกก็จะมีห้องสุขาเพิ่มอีก2ห้องและห้องอาบน้ำ4ห้องทุกห้องจะมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้หมดเลยนะคะและที่สำคัญเขามีไดร์เป่าผมให้สาวๆด้วยนะทั้งด้านนี้นะคะจะมีอ่างล้างหน้าอยู่ด้วยกัน4อ่างและมีจุดปลั๊กสามารถนำไดร์เป่าผมหรือเครื่องทำผมมาเสียบใช้ได้เลยเพื่อนๆดูตรงนี้เลยคือแบบเฮ้ยตรงนี้มันคืออะไรมันคือเรนชาวเวอร์ค่ะเป็นธรรมชาติมากเห็นไหมทุกคนว้าวตรงนี้สามารถอาบน้ำได้สมมติว่าใครลงไปเล่นน้ำมาแล้วนะคะแล้วก็เฮ้ยตัวเปียกมากเลยอยากจะแบบว่าล้างเนื้อล้างตัวสักเล็กน้อยนะคะก็มาตรงนี้เลยโอ้บริเวณโซนของผู้หญิงก็ยังมีที่นั่งพักอีกเช่นกันนะคะเป็นโต๊ะหินอ่อนวางเรียงกันก็ถือว่าห้องน้ำที่นี่เป็นห้องน้ำที่สะอาดอีกที่นึงเลยนะคะคือเรามีความชอบห้องน้ำที่มีการแยกโซนอย่างชัดเจนโซนแห้งโซนเปียกนะคะเรารู้สึกว่ามันดูสะอาดถูกสุขลักษณะมากๆเลยนะคะโอเคเดินถัดออกมาตรงนี้ค่ะเป็นเวนล้างจานของชาวแคมป์นะคะใครก็คืออยู่แล้วเรามาแคมปิ้งเราก็ต้องทำข้าวใช่ไหมทีนี้นี่ตรงนี้มีบริเวณล้างจานไว้ด้วยนะคะเดินมาตรงนี้อีกนิดนึงโซนทางด้านนี้นะคะก็น่าจะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นโซนเครื่องดื่มโซนแบบเหมือนเคาน์เตอร์บาร์นะคะน่าจะสั่งเครื่องดื่มได้น่าจะมีพวกตอนเช้าพวกกาแฟนะคะตอนเย็นก็อาจจะมีดริงก์ด้วยเดินไปเรื่อยๆกันดีกว่าแอบกระซิบคือที่เนี้ยมีศาลตายายด้วยนะแล้วเคยอ่านในเพจเขานะเขาบอกว่าใครที่มากางใกล้ๆศาลตายายอ่ะถูกหวยหลายคนมากๆเลยนะคือถ้าใครชอบเรื่องแบบนี้นะคะลองดูโหเราเดินเข้ามาในลานลึกๆนะตอนนี้คือแบบว่าเฮ้ยลานนี้กว้างมากเลยอ่ะคือโซนบริเวณที่ติดริมน้ำของเขาอะค่ะคือกว้างมากเป็นแนวยาวเข้ามาเลยอ่ะลึกๆเข้ามาทางนี้เลยอ่ะก็คือพื้นที่กลางเต็นท์ตรงเนี้ยคือติดริมน้ำหมดเลยแล้วก็มีเหมือนต้นไม้ต้นใหญ่อ่ะที่แบบให้ร่มเงานะคะเรียงตามขอบบริเวณแบบลินลำธารหมดเลยคือบอกเลยว่าเราอะมาถึงที่เนี่ยตั้งแต่11โมงก่อนจะเที่ยงนะคะคือมันยังล่มอยู่นะบริเวณขอบอะคือแม้กระทั่งเที่ยงมันก็ยังล่มอยู่อะแสดงว่าคือที่เนี่ยมีจุดหน้ากลางเต็นท์อะหลายจุดเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวส้มพามาดูริมน้ำดีกว่าอู้คือเดินลงมาแบบง่ายๆจะเดินขอบไหนก็คือเดินได้หมดเนี่ยค่ะเพื่อนๆอย่างที่บอกลานที่เนี่ยนอกจากลานสนามหญ้าแล้วอะข้างบนอะคือตรงเนี้ยมันมีอีกสเต็ปนึงซึ่งเป็นสเต็ปที่สามารถกางเต็นท์อะตามขอบลำธารได้หมดเลยแนวยาวคือไม่ต้องกลัวว่าจะแย่งกับใครเลยเพราะว่าพื้นที่เขาเยอะมากจริงๆนะคะตรงนี้
นี่คือปลั๊กไฟนะคะของลานนะคะที่ทำเอาไว้ให้กับชาวแคมป์นะคะที่มาที่นี่ก็คือเนี่ยคือมีปลั๊กพ่วงกระจายรอบลานอะเป็นเส้นตรงเลยถ้าเกิดเพื่อนๆ เห็นจากมุมนี้ไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะที่ทุกคนเห็นวันนี้ที่เต็นท์เนี้ยเข้ามากางกันอยู่ตรงเนี้ยจะบอกว่าคือพรุ่งนี้มันมีงานคอนเสิร์ตโพลีแคทแล้วตรงเนี้ยคือมีคนจองเอาไว้เต็มหมดแล้วตอนนี้ก็คือน้องๆเพื่อนๆเราก็เริ่มกางกันแล้วโอ้ได้กลิ่นของความใหม่กลิ่นใหม่เราจะกางหมูในเต็นท์ใช่งงงงไปเลยงงไปเลยจ้าฮึชฮึชทำอะไรกันอ่ะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็จัดเต็นท์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศเต็นท์ของเราในค่ำคืนนี้สว่างสวยแสงไฟเต็มไปหมดเลยนะคะน่าจะสว่างมากกว่าเต็นท์ชาวบ้านเขาเลยนะใช่ก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราสองคนก็คงต้องขอตัวไปกินข้าวอาบน้ำพักผ่อนกันแล้วเพราะว่าวันนี้ก็เหนื่อยกันมาทั้งวันแล้วเนาะแล้วก็ที่สำคัญนะคะวันพรุ่งนี้จะมีคอนเสิร์ตจากโพลีแคทด้วยและที่สำคัญไปกว่านั้นเลยนะคะเราจะต้องเก็บแรงเพื่อที่จะไปออกบูธวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้เราจะเอา madout.camp นะคะมาไว้ที่ Wayo Camp Live นี้ค่ะโอ้ยเป็นการออกบูธของเราแบบสดๆร้อนๆซิงๆเลยใช่เป็นการเปิดร้านที่ทุกคนได้เห็นของเรามีอะไรขายบ้างใช่เนาะวันพรุ่งนี้นะคะจะมีของลิมิเต็ดมาขายด้วยนะคะก็คือเสื้อจากพวกเรานะคะ Mad Packer Thailand นะคะมีเป็นอีกรุ่นหนึ่งใช่เป็นอีกรุ่นหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ใครที่อยากเห็นของของเราในร้านของเรานะคะว่ามีอะไรบ้างหน้าตาเป็นยังไงมันดีหรือมันน่าใช้ยังไงนะคะพรุ่งนี้นะคะเราจะเก็บบรรยากาศทั้งคอนเสิร์ตแล้วก็ร้านค้าของเรามาให้ดูด้วยนะคะโอเคงั้นคืนนี้เราไปพักผ่อนไปอาบน้ำไปกินข้าวกันดีกว่าบายตื่นเช้ามานะคะตอนนี้พวกเราก็ตื่นเต้นมากที่จะได้ออกบูธเปิดร้านกันเราก็เตรียมจัดแจงช่วยกันยกร้านของเราไปตั้งในจุดสำหรับขายของในงานที่เห็นก็ยกร้านกันไปแบบนี้เลยนะคะทั้งเหนื่อยทั้งสนุกเพราะของของเราเยอะมากเราขับรถขนของกันมาใช้กระบะ2คันทั้งอุปกรณ์เต็นท์ที่เรานอนเองกับของที่จะขายคือของแน่นเต็มรถไปหมดระหว่างที่จัดบูธอยู่เนี่ยทางเวทีทางสเตจก็มาซาวด์เช็คกันเราก็ฟังเพลงไปด้วยจัดบูธไปด้วยมันก็สนุกแบบเพลินๆกันไปอีกแบบนึงนะคะและเนี่ยที่เห็นหล่อๆเดินอยู่เนี่ยก็คือพี่หนุ่มเป็นเจ้าของร้าน Wayo Camp Live และแคมป์ลาลูนค่ะซึ่งเขาเป็นมือกลองของวง Rocky Playboy เอาจริงๆส้มก็เพิ่งรู้จักพี่แกเหมือนกันยังไงก็ขอขอบคุณพี่หนุ่มมากๆนะคะที่ใจดีให้พวกเราชาวแมทมาเดินเกะกะในงานค่ะพอเราจัดบูธเสร็จนะคะส้มกับน้องตาลก็มาแต่งตัวแต่งหน้าทำผมเตรียมร่วมงานในคืนนี้ตอนนี้ทางวงก็ซาวด์เช็คกันอยู่นะคะเราสองคนก็แต่งตัวกันแล้วเรียบร้อยนะเตรียมไปร่วมงานนี่คืออะไรใส่ชุดเต่าและนี่ก็เป็นบรรยากาศก่อนเริ่มงานคอนเสิร์ตนะคะมีผู้คนมากมายหลั่งไหลค่อยๆทยอยกันมามีร้านค้าร้านอาหารเครื่องดื่มต่างๆนะคะมาเปิดร้านขายของกันในงานนี่ก็คือบรรยากาศแคมปิ้งคอนเสิร์ตมันเป็นแบบนี้นี่เองคือดีมากชอบมากค่ะที่เห็นนะคะพี่อุ้ยอันยังมาเชยอตะกุกี
ไก่ทอดซอสญี่ปุ่นหมูมะนาวเดี๋ยวมากินนะค่ะเดี๋ยวซื้อสีเขียวใส่เลยจริงปะเนี่ยเฮ้ยหน้ามาหน้ามาเดี๋ยวแอบมาหลังจากนี้แล้วเราจะมาช้อปปิ้งมาล่าล่าทาเทปิ้งทาเททอดน้ำจิ้มสองสูตรค่ะเอกเจริญไก่ทอดค่ะเอกเจริญไก่ทอดค่ะตะกร้องมีทั้งข้าวทั้งบะหมี่ค่ะโอ้แซลมอนย่างเนยนิบังอุ้ยอันนี้มีร้านแบบสำหรับคนที่เป็นแบบบางคนอาจจะเป็นแบบมุสลิมอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ก็มีแบบเป็นร้านที่เป็นแบบของอิสลามด้วยนะคะตอนนี้ก็เหมือนเป็นบรรยากาศชิลๆเนาะใช่มันเป็นช่วงนี้คนก็กำลังแบบหาข้าวหาขนมกินนะคะเพื่อรอที่จะดูคอนเสิร์ตของ Holy Cat นะคะเราก็เดี๋ยวเราจะกลับไปดูร้านของเรากันไปเฝ้าร้านกันก็บรรยากาศในตอนดึกเป็นยังไงเดี๋ยวเราอาจจะมาเก็บภาพให้ดูอีกรอบนึงนะคะวันนี้เราหิวแล้วแล้วเราก็จะไปเฝ้าร้านด้วยสีนี้ค่ะสีนี้สีเขียวเขียวได้ค่ะเดินกลับมาดูได้ค่ะดูสิ This part is in rise ขอบคุณพี่หนุ่มมากนะคะที่ให้พวกเราแมทแพ็คเกอร์มาออกบูธแล้วก็มาเที่ยวในวันนี้นะคะก็ยินดีครับก็น่าจะเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกที่มากันเนาะฝากเก็บบรรยากาศด้วยนะครับแล้วก็ได้ค่ะยังไงก็เรียนเชิญอีกนะครับถ้ามีโอกาสจริงหรือเปล่าชอบมากเลยแบบว่าเพิ่งมาแบบเขาเรียกว่าคอนเสิร์ตแคมปิ้งครั้งแรกของพวกเราเลยแบบเรารู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีวันที่17กุมภาพันธ์เดอะพาร์คินสันครับพี่หนุ่มเป็นมือกองพี่โป้ครับของพี่โป้ด้วยตายแล้วเราแบบว่าบังเอิญมากที่ได้มารู้จักนะคะบังเอิญมากแบบว่าก็เดี๋ยวรอติดตามผลงานของแมทแพ็คเกอร์ด้วยครับอยากเห็นว่าภาพวันนี้ออกมาไงเพราะปกติผมไม่ค่อยมีทีมงานมาถ่ายรูปส่วนใหญ่ก็จะถ่ายกันเองแต่ว่าพอดีวันนี้เพื่อนๆก็ไม่ค่อยว่างกันติดงานกันเยอะขอบคุณแมทแพ็คเกอร์ด้วยที่มาร่วมครับขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับบรรยากาศทั้งหมดของ Wayo Camp Life สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของนักแคมปิ้งที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติภูเขาลำธารและเสียงเพลงสำหรับใครที่ชื่นชอบบรรยากาศแบบนี้ก็กดติดตามเพจของ Wayo Camp Life ไว้ได้เลยนะคะเขาจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตตลอดสำหรับวันนี้ส้มและทีมงาน Mad Packer ทุกคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ